เพราะวันนี้มีเสียงร้องมาแล้วจากผู้ประกอบการขนส่งนะครับก็บอกว่าถ้าน้ำมันขึ้นไปลิตรละ1บาทแปลว่าเขาก็ต้องขึ้นค่าขนส่ง 5% นะครับถ้าขึ้นไปนะครับลิตรละ3บาท5บาทเนี่ยเขาอาจจะต้องขึ้น 15-20% มันก็จะมีผลกระทบตามมานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาหรือว่าการผ่อนคลายกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยที่กำลังฟื้นตัวพอฟื้นตัวปั๊บราคาน้ำมันลอยตัวปุ๊บจะยังไงกันแน่อันนี้ก็ขอความชัดเจนจากทางกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานอีกครั้งหนึ่งเพราะเรื่องนี้ไปตรวจสอบข้อมูลกับคุณลวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพสามิตแล้วเนี่ยท่านก็ยืนยันชัดเจนว่า1พฤษภาคมนี้นะครับจ่ายส่วนเกิน30บาทต่อลิตรเนี่ยดีเซลเนี่ยคนละครึ่งแล้วก็1มิถุนายนเป็นต้นไปลอยตัวทั้งหมดก็คงรอความชัดเจนอีกทีนึงแล้วก็ถ้ามีความชัดเจนยังไงว่าใช่ตามนี้หรือว่ายังเลื่อนออกไปก่อนในมาตรการนี้เพราะประชาชนยังลำบากอยู่นะครับก็จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปครับคุณผู้ชมครับ